ั้ง8ทิศทางรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสลับเปลี่ยนพังทลายวิ่งตูมดูนั่นข้างหลังนางนั่นดอกบัวขาวศักดิ์สิทธิ์นี่นางต้องเนื้อหาในหนังสือได้แถมยังปฏิบัติได้ด้วยช่างวิเศษจริงๆแล้วก็เงาของดอกบัวขาวข้างหลังนางนั่นเป็นตัวที่บ่งบอกว่านางกำลังเข้าใกล้ต้นกำเนิดของสวรรค์แล้วคนที่ทำให้คนอื่นเห็นภาพแบบนั้นได้มีเพียงแค่อัจฉริยะเท่านั้นถึงจะทำได้แข็งแกร่งเกินไปล่ะเจ้าทำไม่กล้าเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะดอกบัวขาวศักดิ์สิทธิ์เหรอดอกบัวขาวทำไมรู้สึกไม่ดีเลยเฮ้ข้ารู้แล้วว่าทำไมมันถึงปรากฏขึ้นมันก็เหมือนกับการท่องหนังสือถึงแม้ว่าเราจะท่องประโยคนึงได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนรู้มันแล้วจริงๆแต่ว่าวิชาในระบบดอกไม้แดงนั่นไม่เหมือนกับการเล่าเรียนทั่วไปกับคนข้างนอกถ้าเรียนแล้วเลิกก็แปลว่าเราจะสามารถใช้ได้จริงหรือก็คือทฤษฎีทั้งหมดในหนังสือนั้นข้าสามารถเรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้ 100% เพราะงั้นสวรรค์ถึงได้ตัดสินใจว่าข้านั้นเก่งกาจถ้าอย่างนั้นต่อไปเวลาที่เราเรียนวิชาใหม่ๆแล้วเลเวลอัพก็จะยิ่งกลายเป็นเซียนได้เร็วเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะแอปหรอกนะแต่ว่าความสามารถมันเกินตัวทำไงดีอ่ะน้องๆแต่อย่างนั้นก็อาศัยจังหวะที่ทุกคนมุงดูรอตอนนี้ทำให้มันสำเร็จลุล่วงเลยดีกว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ทำการท่องเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดแล้วเพราะว่ามีท่านทั้ง3อยู่ในการประลองนี้ข้าก็เลยมีความกล้าขึ้นมาจนตอนนี้ได้ขึ้นสู่ระดับ4แล้วข้าเสียวอี้ซินต้องขอบคุณพวกท่านจริงๆเสียวอี้ซินถึงแม้ว่าเจ้าจะเลเวลยังไม่สูงแต่ว่าความสามารถของเจ้าช่างน่าตกใจจริงๆดอกบัวขาวนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นมันใช่แล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจทฤษฎีการฝึกฝนที่แท้จริงอย่างแท้จริงเลยล่ะนะการประลองครั้งนี้เซียวอี้ศิลเป็นผู้ชนะขอบคุณที่ออมมือให้ข้านะคุณหนูเฟิงนี่มันแค่การประลองแรกเซียวอี้ศิลอย่าได้ใจเป็นหน่อยเลยนะถึงแม้ว่าเจ้าจะขึ้นสู่ระดับ4แล้วก็ตามแต่ข้านะอยู่ระดับ5แล้วได้ยักคิดว่าจะชนะก็ได้จริงๆหรือไงแค่ดูจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าวันนี้ข้าไม่ทำให้เจ้าโมโหจนบ้าตายข้าก็ไม่ใช่เซียวอี้ซินอีกต่อไปสิหัวข้อการประลองครั้งที่2ก็คือภาคปฏิบัติเอ๊ะภาคปฏิบัติเหรอใช่แล้วแค่รู้ทฤษฎีน่ะมันยังไม่พอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะใช้ทฤษฎีนั้นยังไงการปฏิบัติมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกคนต่างปากันสับสนเลยทำให้การฝึกฝนเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าพระอาจารย์ฟิงเอ๊ะนี่คือวันที่เจ้าเตรียมกันเป็นอาวุธของข้าในตอนที่พวกเจ้าอยู่ในกรอบเขตนั้นพวกเจ้าทั้งสองสามารถใช้พลังได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเป้าหมายของพวกเจ้าก็คืออยู่ในวันที่เจ้าเตรียมกันนี้ใช้ความสามารถระดับหนึ่งจับปลา2ตัวนี้ให้ได้ปลากืนกินลมสัตว์ระดับ3กินลมเป็นอาหารล่องลอยในอากาศแทนทะเลสามารถเคลื่อนไหวได้ในอากาศและมีความสามารถซ่อนตัวได้จึงทำให้จับตัวได้ยากปลากืนกินลมอยู่ไหนอ่ะข้าไม่เห็นเลยมีแค่ผู้ฝึกฝนระดับ4เท่านั้นถึงจะจับปลาพวกนี้ได้แต่ว่า2คนบนลานประลองนั่นตอนนี้มีพลังอยู่แค่ระดับ1นี่นะจะปลาจะได้ยังไงนะปลากืนกินลมเหรอข้าในฐานะลูกสาวของหัวหน้าพรรคอสูรข้าก็เห็นสัตว์อสูรมันนับไม่ถ้วนแน่นอนว่าปลากืนกินลมก็เป็น1ในนั้นแล้วข้าก็รู้วิธีที่จะจับปลาพวกนี้อยู่ละเซียวอี้ซินดูสิว่าเจ้าเจ้าชนะกายยังไงถึงแม้ปลาคืนกินลมจ๋าตัวได้ยากเพราะตอนที่มันเคลื่อนไหวในอากาศมันก็สามารถปิดบังแรงเคลื่อนไหวของลมได้ต้องใช้เสียงฟังและใช้เครื่องมือในการจับสัตว์ของพรรคอสูรตักข่ายอย่างสวงสวรรค์ด้วยพื้นที่แค่นี้เราจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายได้ปลาคืนกินลมน่ะเหรอจับง่ายจะตายไปฟึบจับได้แล้วฟิงเอ๊ะแล้วนี่มันอะไรกันเพราะวันที่เท่าเทียมกันยังไงล่ะชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าหมายถึงความเท่าเทียมเพราะงานอาวุธที่เกินเลเวลของผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้จะต้องใช้พลังของตนเองในการจับมันเท่านั้นนี่แหละคือจุดสำคัญของการประลองครั้งนี้ฮะ
แต่ว่าปลาพวกนั้นนอกจากซ่อนตัวแล้วแต่มันกลายเป็นลมถ้าไม่มีตาข่ายจะใช้มือของมนุษย์จับยังไงเล่าเฮ้ยตากเจ้าจับไม่ได้จะยอมแพ้ก็ได้นะเพราะว่าดูมันว่าแม่นางเซียวที่อยู่ทางนั้นใกล้จะทำสำเร็จแล้วฟิงเจ้าอสรพิษสีดำตัวนั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงยอมรับนางเป็นเจ้านายได้ก่อนหน้านี้ไม่มีสัตว์อสูรตัวไหนจะเข้าใกล้แม่นางเซียวเลยสักนิดอะไรกันมองไม่เห็นอะไรเลยนางกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะพูดคุยกันงั้นเหรอเอ๊ะเรามองเห็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวนางอีกแล้วสิห่านปลา10เม็ดเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเอามาสัก15ไม่งั้นข้าไม่ทำนะเจ้าปลาน้อยเจ้าได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ผิดไปนะเจ้าเองไม่ใช่หรอที่กำลังขอให้ข้าช่วยนะถ้าข้าไม่ใช้โอกาสนี้จับเจ้าและเป็นเจ้านายเจ้าล่ะเจ้าอาจจะถูกพระอาจารย์คนนั้นนำตัวไปไม่แน่อาจจะกลายเป็นกับแก้มในคืนนี้ก็เป็นได้นะบ้าจริงข้ากำลังว่ายอยู่ในอากาศดีๆก็ถูกเจ้านั่นจับตัวมาเร่งจะพี่น้องของข้าอีกเมื่อกี้นางคนนั้นก็เกือบจะตากายจับพวกเขาไปแล้วตาตุกจับไปเป็นของเล่นเหลือเลยแล้วก็คงจะเสียเวลา5เดือนที่ฝึกฝนมาแน่เลยเพราะถ้างั้นถ้าเจ้าเชื่อฟังข้าแล้วก็นอกจากข้าจะรับปากว่าเจ้าจะปลอดภัยแล้วนะพี่น้องของเจ้าก็จะปลอดภัยด้วยนะแล้วข้าก็จะหาเจ้าทุกวันวันละ10เม็ดเลยข้อตกลงที่ดีเยี่ยมขนาดเนี้ยเจ้ายังไม่พอใจอีกหรออาหารปลาที่เจ้าว่านั่นคือสิ่งที่เสี่ยวเอ้ยบอกน่ะเหรออร่อยจริงๆน่ะเหรอเสี่ยวเอ้ยบอกเขาไปสิที่เจ้านายทำน่ะอร่อยจริงๆนะข้ารับประกันได้เลยตอนแรกที่ข้ายอมรับนางเป็นนายก็เพราะว่าข้าได้กลิ่นของอร่อยๆก็เลยติดตามนางน่ะฮิฮิข้าเคยค้นคว้าและทำอาหารทุกประเภทที่ข้าคิดว่าสัตว์เลี้ยงมีพิษน่าจะชอบและปรับเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยตามสัตว์แต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับรสอาหารที่พวกมันชอบไม่ว่าพวกเจ้าจะชอบกินอะไรขาดแคลนสิ่งใดต้องการอะไรข้าน่ะเข้าใจทุกอย่างนั่นแหละแค่ทำอาหารที่พวกเจ้าชอบขึ้นมามันง่ายนิดเดียวเองได้ท่านข้าตกลงแต่ว่าข้ามีคำถามนะทำไมเจ้าถึงมองเห็นข้าล่ะแล้วยังสามารถสื่อสารกับสัตว์อสูรได้อีกด้วยสื่อสารจะว่าไปก็นั่นสินะทำไมกันน่ะในชาติก่อนข้าเคยศึกษาเกี่ยวกับสัตว์มากมายก็เลยสามารถเดาได้ว่าสัตว์แต่ละตัวกำลังสื่อสารอะไรละมั้งหลังจากที่มาโลกนี้และได้รับเลี้ยงเสี่ยวเอ๋ยถึงได้รู้ตัวว่าเราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆข้าก็เลยเข้าใจว่ามันกำลังพูดอะไรและข้าก็ไม่รู้สึกตกใจด้วยไม่ใช่เพราะวิชาหรือการฝึกฝนอะไรทั้งนั้นแล้วก็ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมนั้นก็ไม่มีประสบการณ์นี้มาก่อนด้วยเฮ้ยช่างเถอะเอาไว้หาโอกาสไปถามสามีใจง่ายของข้าดีกว่าเพราะเขาก็แลดูฉลาดอยู่บ้างสามีใจง่ายเจ้าปลาน้อยข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมข้าถึงฟังถึงที่พวกเจ้าพูดเข้าใจบางทีอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาละมั้งยังไงซะทุกชะตาก็กำหนดมาแล้วถ้างั้นก็มาเป็นเพื่อนกันเถอะนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไงเอางั้นก็ได้ก็ได้ข้ายอมรับเจ้าเป็นเจ้านายแล้วพวกเจ้าดูนั่นสิฟิงนั่งจับปลากรีนกินลมได้แล้ววิเศษจริงๆทำไมปลากรีนกินลมยอมรับเป็นเจ้านายได้แม่นางเซียวไม่ธรรมดาเลยจริงๆพวกท่านชมข้าเกินไปแล้วข้าแค่โชคดีเท่านั้นเองข้าสิทธิ์น้องหน้ามืดตามัวไปชั่วครู่ทำให้ปลาที่เป็นของพวกท่านสิทธิ์พี่กลายเป็นของข้าซะแล้วต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวข้าจะสละสิทธิ์เจ้านายแล้วคืนปลาให้กับพวกท่านแม่ไม่ต้องหรอกเพราะแค่ปลาตัวเล็กๆตัวเดียวที่ข้าบังเอิญจับมาได้เท่านั้นเองไหนๆเจ้าจะตาก็ลิขิตให้พวกเจ้ามาพบกันแล้วข้ายอมมอบมันให้กับเจ้าก่อนแล้วกันมีคนมากมายกำลังรับชมอยู่เราจะต้องทำเป็นใจกว้างแบบนั้นถึงจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีข้าจะพูดความจริงให้พวกท่านได้รับรู้หลังจากที่ปลาตัวนี้ยอมรับข้าเป็นเจ้านายแล้วข้าสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนึกคิดของมันได้มันบอกว่าปลาตัวที่เหลือนั้นเป็นพี่น้องและพวกพ้องของมันถ้ามันต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มันจะตรอมใจตายได้เพราะงั้นข้าถึงได้ยอมมอบปลาตัวนี้ให้คืนให้แก่ท่านเพื่อพวกมันได้กลับไปอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้เองงั้นหรือเนี่ยยังไงซะปลาตัวนี้ก็เป็นถึงสัตว์อสูรเจ้านะยังเป็นอาจารย์จากสำนักไต่เจียวเป็นคนมอบให้ก็ว่าอยู่ทำไมถึงได้มีคนกล้าปฏิเสธตีแต่นางก็แค่อยากจะให้มันกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เลยเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองแม่นางเสียวคนนี้จังจิตใจงามเหลือเกิน
เป็นคนที่น่านับถือจริงๆแถมการที่ประลองกับคุณหนูเฟืองก็เพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนแม่นางเสียวสู้ก็นะสู้ๆนะแม่นางเสียวท่านจะต้องชนะแน่ๆบางทีอาจจะชนะก็ได้นะมีจริงด้วยคนที่ยืนอยู่เหนือพรรคอสูรฮ่าๆน้ำใจของเจ้าข้าจะไปกัดขวางได้อย่างไรล่ะยังไงซะปลาพวกนี้ก็ต้องบินกันเป็นคู่ถ้างั้นข้าก็ขอมอบให้เจ้าทั้งคู่เลยก่อนแล้วกันฟุบฟิวดีจริงๆต้องขอบคุณท่านมากจริงๆพวกมันทั้งสองตัวกำลังแสดงความรักต่อกันด้วยความจริงแล้วเฮ้ บรอเราต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันข้าจะอ้วกแตกอยู่แล้วพวกเราเป็นเพศผู้ตั้งสองนมเฟยข้าไม่ไหวเลยเม่ๆเจ้าน้องชายอดทนไว้ก่อนเพื่ออิสระแล้วเราจะต้องแสดงให้มันเนียนๆหน่อยสิมาสวีทกว่านี้อีกมัวๆๆอาหารที่กากินเมื่อคืนเนี่ยจอกตางเดิมอยู่แล้วนุ๊กเฟยปลาเป็ดผู้ตั้งสองตัวจะเป็นคู่รักกันได้ยังไงเนี่ยความสามารถในการซ่อนตัวของปลาเกินกินค่อนข้างสูงเพราะงั้นก็เลยสามารถปิดบังความจริงจากผู้ชมได้อยู่ถ้างั้นการประลองทั้งสองรอบข้าก็ชนะแล้วการประลองมีแค่3ครั้งยังจะต้องแข่งกันต่ออยู่อีกหรือเปล่าล่ะเสี่ยวอี้ซินแข่งต่อสิทำไมจะไม่แข่งล่ะนั่นมันหัวหน้าปักอสูรจิวไปถูมาเตอร์ท่านพ่อยินดีต้อนรับแกผู้มีเกียรติจากสำนักถ่ายเจียวยินดีที่ได้พบท่านหัวหน้าพักเป็นเกียรติจริงๆตั้งแต่ที่สำนักที่เป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ของพวกท่านได้เปิดประตูรับสมัครลูกศิษย์ข้าก็ได้สังเกตการทดสอบการรับลูกศิษย์มาตลอดและการประลองครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีพวกนั้นแต่ว่าข้าได้ยินมาว่าการประลองของทั้งสองคนนั้นไม่ใช่ว่าต้องแข่งขันกันแค่3ครั้งแต่เป็นการสะสมคะแนนสะสมคะแนนเหรอก็คือทุกครั้งการประลองของแต่ละหัวข้อจะต้องมีการให้คะแนนสุดท้ายก็รวบรวมคะแนนออกมาแล้วก็การประลองครั้งที่3จะต้องเป็นการแข่งขันที่ยากที่สุดและจะเป็นการตัดสินจากการแข่งขันทั้งสองที่ผ่านมาแม่นางถึงไม่ว่าลูกสาวของข้าจะเอาแต่ใจไปหน่อยแต่นางก็ไม่ใช่คนโง่เขลาครั้งนี้นางก็แค่ดูถูกเจ้าไปบ้างมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้หลังจากนี้นางก็จะได้ความรู้ใหม่แล้วว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าและเรียนรู้การประมาทผู้อื่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวเองการประลองครั้งที่3เจ้าจะเข้าร่วมรึเปล่าจิวไปถูสมกับเป็นหัวหน้าพรรคอสูรจริงๆฉลาดมากการแข่งครั้งที่3เหรอทำไงดีเก่งดีไหมนะไม่รู้ว่าท่านผู้มีฝีมือที่ปะปนอยู่กับพวกเรานั้นจะกำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าหัวหน้าพรรคคนนี้ก็จัดการได้ยากเช่นเดียวกันก็แก่พรรคอสูรไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ตินของคนอื่นเขาเราจะต้องให้เกียรติเขาก็เท่านั้นจะทำตามใจตัวเองไม่ได้ทำได้เพียงทำตามที่เขาบอกไปก่อนแล้วกันให้แข่งกันครั้งที่3ยังไงซะพวกเราก็จะตัดสินกันอย่างยุติธรรมงั้นก็ตามนั้นเลยถ้าอย่างนั้นทำตามที่ท่านหัวหน้าพรรคบอกก็แล้วกันการประลองครั้งที่3เริ่มได้ท่านพ่อจะให้ข้าแข่งจริงๆอะเหรอไรสาระนี่เจ้ากลัวหรือไงข้าไม่แต่ว่านางเซียวอี้ซินนั้นเล่ห์เหลี่ยมเยอะยิ่งนักข้ากลัวว่านางจะทำอะไรแผลงแผลงอีกวางใจเถอะการประลองครั้งที่3สิ่งที่เจ้าต้องทำไม่ใช่การชนะแต่เป็นการทำให้คนอื่นตกใจท่านพ่อกรรมการทั้ง3นั้นก็เป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับ5เท่านั้นข้าได้เรียกผู้มีฝีมือจากในพรรคมาให้แล้วอีกเดี๋ยวก็คงมาแต่การประลองเริ่มขึ้นไม่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรเจ้าไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นเก็บข้าหนังนั่นทิ้งก็พอท่านพ่อใจข้าคนตรงๆแบบนี้แต่ว่ากรรมการจากสำนักถ่ายเจียวก็อยู่ที่นี่ด้วยพวกเราแม้ว่าสำนักของพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่ว่ามันก็อยู่ห่างจากพวกเราหลายหมื่นไมล์อีกอย่างข้าก็ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีฝีมือของสำนักมูฟูเรียบร้อยแล้วทั้งสองสำนักนี้ไม่ลงรอยกันด้วยยังไงซะเจ้าก็เป็นลูกสาวของข้าแต่หากสำนักถ่ายเจียวไม่ตอบรับแล้วก็เจ้าก็ไปเรียนที่สำนักมู่ฟู่แทนสิไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ผู้นั้นท่านพ่อท่านพูดจริงเหรอดีจริงๆเลยท่านพ่องั้นก็หมายความว่า
วันนี้ไม่ต้องไว้หน้าพวกเขาแล้วสินะกล้ามาขอเรื่องในพักกระสุนของพวกเราข้าอยากจะสั่งสอนมาตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าคนต่อหน้าพวกนั้นพวกก็ตั้ง3คนก็คงจะไม่ยอมมีเรื่องใหญ่โตเพราะหญิงสาวดับ3คนนั้นเป็นแน่ดูคนพวกนี้สิแต่หากวันนี้ไม่ได้ฆ่านางที่นี่แล้วก็ศักดิ์ศรีกองพรรคเราก็คงจะไม่เหลืออยู่จำไว้ซะลูกรักว่าทำไมพวกเราถึงมีรากฐานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็เพราะว่าพวกเราใช้วิธีที่โหดร้ายยังไงล่ะใช่ค่ะท่านพ่อข้าจะไม่มีทางทำลายศักดิ์ศรีของพรรคเราถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยเถอะเซียวอี้ซินสนุกกับหน้าที่สุดท้ายชีวิตซะเถอะนะการประลองครั้งที่3เริ่มช้าก่อนข้าไม่แข่งแล้วข้าขอยอมแพ้อะไรนะเอ๊ะอันที่จริงข้าก็เป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับ3เท่านั้นในลานประลองครั้งเนี้ยนอกจากจะเลเวลอัพแล้วยังสื่อสารกับสัตว์อสูรจนทำให้หมดแรงไปมากตอนนี้ข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอยากจะหาที่พักเพื่องีบสักหน่อยเฮ้ยตาของข้าจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้าจะแข่งต่อไปข้าคงจะแพ้แน่นอนเพราะงั้นข้ายอมแพ้ไปเองดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทำให้คุณหนูเฟิงไม่ชอบขี้หน้าแล้วทำร้ายเอาแบบนั้นคงจะแย่ใช่ไหมล่ะแล้วก็นะไหนๆท่านหัวหน้าพักก็มาถึงที่นี่ด้วยตัวเองแล้วข้าเสียวีซินก็คงไม่กล้าอวดโอ้พลังของตนเองแล้วล่ะเดี๋ยวจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติท่านหัวหน้าพักท่านวางใจเถอะการประลองของข้าครั้งนี้กับลูกสาวท่านน่ะลูกสาวของท่านเป็นฝ่ายชนะ 100% ยังไม่ต้องสงสัยแค่ยอมแพ้เพราะการมาของหัวหน้าพักเลยต้องไม่เหม่นางเซียวไม่กล้าประลองต่อนั่นสินะยังไงซะนี่ก็เป็นสิ่งของพวกเขาถ้าเกิดชนะขึ้นมาจริงๆก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อพวกอสูรนั่นโหดเหี้ยมใครจะไปกล้ามีเรื่องด้วยกันล่ะเบาๆหน่อยสิแม่นางเซียวข้าขอถามได้ไหมว่าเจ้ามาจากพักใดสำนักจ่าเจียวกำลังมองหาลูกศิษย์ใหม่เจ้าจะยอมแพ้แบบนี้ไม่เสียดายหรือไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่ได้มาจากไหนทั้งนั้นแล้วข้าน่ะกากจะตายไปไม่คิดจะเข้าสำนักไหนหรอกนะปล่อยมันเป็นพรหมลิขิตเถิดข้าไม่สามารถบังคับใครได้น่ะนี่คือปิ่นปักผมที่คุณหนูเฟิงชอบตอนนั้นน่ะข้าหน้ามืดตามัวไม่รู้เรื่องราวอะไรก็เลยแย่งท่านซื้อข้าจะคืนให้แก่ท่านนะแล้วก็จะมอบของขวัญเล็กๆบางอย่างให้แก่ท่านด้วยถ้าไม่แข่งขันกันก็ไม่มีทางเรียนรู้กันได้แถมยังได้รับความรู้ใหม่ๆจากท่านผู้มีฝีมือทั้ง3จากสำนักใจเจวิกด้วยถือเป็นกำไรดีของวันนี้เลยว่าไหมคุณหนูเฟิงนี่เจ้าฟุบเอ๊ะเสี่ยวเฟิงสิ่งนี้เหมาะกับเจ้ามากเลยท่านพี่เหวินซูท่านพ่อข้าว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะแม่นางเซียวถ้าจะบอกว่าหากเจ้าไม่สู้กันก็จะไม่มีทางเรียนรู้กันได้แต่อย่างนั้นข้าอยากจะเชิญเจ้ามาเป็นแขกของพรรคเราหน่อยได้ไหมไอ้แกนี่คิดจะเล่นงานเราให้ได้สินะหากไม่ได้รับการปกป้องจากสำนักตายเจียวแล้วก็ข้าก็ตายพอดีนะสิ เจ้าบังคับข้าเองนะอันที่จริงท่านหัวหน้าพรรคที่ข้าต้องมาประลองกับคุณหนูเฟิงนั้นนอกจากเรื่องปิ่นปักผมแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะนั่นก็เพราะว่าในตอนที่ข้ากำลังเลือกซื้อของอยู่นั้นสามีผมแดงของข้าเอาแต่จ้องคุณหนูเฟิงไม่หยุดเลยแล้วก็คุณหนูเฟิงก็ได้สบตาปิ๊งปิ๊งกับสามีของข้าพวกเขาทั้งสองคนใช้วิชาคุยกันทางจิตโชคดีที่ข้ามีวิชาดักฟังความทรงจำล้อมแต่คุณหนูเฟิงยังบอกอีกว่าจะมอบแมงป่องอีมาให้กับสามีของข้าข้าน่ะเป็นเพียงผู้หญิงที่อ่อนแอข้านั้นไม่รู้จะทำยังไงพลังก็ไม่มีก็เลยอยากประลองกันด้วยทฤษฎีความรู้แทนน่ะ